이걸로 바꿔달라고 했어요. 그 손 이렇게 많이 뻗는 거 있죠. 원래 제가 그냥 이런 거였는데 이렇게. คลิปที่ท่านผู้ชมเพิ่งเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะเป็นการที่แฟนคลับชาวเกาหลีได้มีโอกาสวิดีโอคอลคุยกับน้องลิซ่าตัวต่อตัวเลยตัวจริงเลยแหละตัวจริงเสียงจริงโดยทางแฟนคลับเกาหลีเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเอ๊ท่าจีบมือนี่คือท่าอะไรเป็นวัฒนธรรมของไทยหรือน้องลิซ่าเป็นคนใส่เข้าไปหรอโดยน้องลิซ่าบอกเองเลยนะฮะว่าเธอเนี่ยแหละเป็นคนใส่ท่านี้เข้าไปเพื่อแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วก็มีการโชว์ท่านี้ให้แฟนคลับดูด้วยนอกจากนี้ลิซ่าก็ยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าเธอเนี่ยแหละเป็นคนขอให้โปรดิวเซอร์ของเธอชื่อว่าเท็ดดี้ใส่เอกลักษณ์ความเป็นไทยลงไปในเพลงนี้เพิ่มขึ้นด้วยเพื่อสนับสนุนบ้านเกิดของเธอนั่นเองที่เธอเกิดแล้วเติบโตมาแล้วยังขอมีส่วนร่วมในการออกแบบท่าเต้นบางส่วนด้วยอย่างเช่นท่าจีบมือเป็นต้นซึ่งแฟนคลับจำนวนมากก็เข้ามาชื่นชมนะฮะที่น้องลิซ่าเนี่ยไม่ลืมบ้านเกิดยังภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็ชื่นชมด้วยว่าน้องลิซ่าเนี่ยเข้าใจถึงท่าเต้นต่างๆได้ดีมากรู้ว่าท่าไหนเนี่ยสามารถประยุกต์ความเป็นไทยลงไปได้แล้วแฟนคลับทั้งหลายก็หวังว่าในอนาคตน้องลิซ่าอาจจะมีโซโล่ใหม่แล้วก็ได้มีโอกาสออกแบบท่าเต้นเองของเธอทั้งหมดอีกคลิปหนึ่งที่เรียกได้ว่าน่ารักมากๆนะท่านผู้ชมคือแฟนคลับเนี่ยแกล้งโทรผิดหาน้องลิซ่าครับความจริงก็คือรู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นน้องลิซ่านั่นเองแต่แฟนคลับเนี่ยถามน้องลิซ่าว่านี่ใช่ลิซ่าแบล็คพิงค์หรือเปล่าคะทางลิซ่านะฮะก็ตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าอ๋อโทรผิดหรอคะโทษทีค่ะไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะทางแฟนคลับก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หนูโทรเองค่ะอย่าเพิ่งไปนะเรียกได้ว่างานนี้ไม่มีใครกินใครครับตบมุกกันไปมาสนุกสนานเฮฮามีความกวนสุดๆสำหรับงานวิดีโอคอลที่ได้คุยกับแฟนคลับครั้งนี้นะครับของน้องลิซ่าเนี่ยจัดโดยบริษัท Applewood ซึ่งเป็นบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้นะครับโดยเขาเนี่ยเคยจัดคอนเสิร์ต Blackpink ในประเทศไทยมาเรียบร้อยแล้วนะปี2019นอกจากนี้ CEO เขาก็ยังมาบอกด้วยว่าเขาปลื้มประเทศไทยเป็นพิเศษรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยแตกต่างจากประเทศอื่นแล้วก็มองว่า K-pop เนี่ยไม่สามารถขายแต่ในตลาดเกาหลีได้อย่างเดียวต้องขายในประเทศอื่นด้วยระดับอินเตอร์ด้วยมาอีกเรื่องราวนึงดีๆนะฮะล่าสุดหลังจากน้องลิซ่าทำลายสถิติ YouTube มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น24ชั่วโมงแต่73ล้านวิว100ล้านวิวภายใน2วัน1ชั่วโมงติดชาร์ต iTunes ถึง73ประเทศทั่วโลกในฐานะศิลปินหญิงเดี่ยวแล้วก็ทำลายสถิติยอดขายในอเมริกานะครับด้านเพลงแร็ปขึ้นเป็นที่1เลยล่าสุดในจีนนะฮะซึ่งเขาใช้แอปว่า QQ Music เนี่ยก็คล้ายๆกับ Spotify บ้านเราแต่เป็นเวอร์ชั่นจีนนั่นเองน้องลิซ่าสามารถทำยอดขายสูงสุดได้เป็นอันดับ1ครับเรียกได้ว่าตอนนี้เธอเป็นอันดับ1ในหลายภูมิภาคทั่วโลกหลายประเทศทั่วโลกนะครับรวมถึงทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดเธอก็ติดชาร์ตบิลบอร์ดในญี่ปุ่นด้วยนะครับบิลบอร์ดฮอต100โดยตอนนี้เธออยู่อันดับที่26แม้จะไม่มีโอกาสไปโปรโมทที่ญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการก็ตามไม่สามารถเดินทางไปได้ถ้ามีโอกาสไปน่าจะปังน่าดูโดยชาร์ตของเพลงญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างติดยากพอสมควรนะครับเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาก็ฟังแต่เพลงญี่ปุ่นจะมีวง Blackpink เนี่ยแหละที่มาทีไรก็ติดอันดับ1ใน YouTube มาแรงทุกทีแม้แต่เวทีแสดงของน้องลิซ่าในรายการอิงกิงกะโยนะฮะก็ติดที่1ใน YouTube ด้วยนะท่านผู้ชมรวมถึงล่าสุดเนี่ยเขาก็มาโพสต์ถึง6คลิปด้วยกันแต่ละคลิปก็ยอดวิวหลักล้านทั้งนั้นกับรายการอิงกิงกะโยนะครับก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักผสมความสำเร็จของน้องลิซ่าในคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วย